ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์กับผู้ดีของดอกไม้สดค่ะสวัสดีครับพี่หมีครับ EP 11แล้วนะคะก็เป็นอีกตอนหนึ่งที่จะมีความเข้มข้นของผู้ดีครับเพราะว่าตอนที่แล้วนี่มีการผมเรียกว่าการถ่ายโอนมรดกตรวจสอบบัญชีอะไรอย่างนี้ได้ไหมครับพี่ระหว่างคุณแสกับคุณวิมลจริงๆดูเหมือนว่าวิมลเนี่ยได้รับมรดกเยอะรวยแล้วอะไรประมาณนั้นแต่จริงไม่ใช่เลยถ้าหันไปดูทางภาระอันนี้ล่ะค่ะเราจะได้เห็นนะคะว่าต้องเจอกับอะไรบ้างค่ะก็เป็นความลำบากของคนที่ต้องดูแลเรื่องพวกนี้นะครับนอกจากจะปวดหัวแล้วยังโอ้คิดไม่ตกว่าอันนี้จะต้องแบ่งให้ใครอันนี้จะต้องกันส่วนนั้นส่วนนี้ไว้แล้วของตัวเองจะต้องกันไว้เท่าไหร่ดีถึงจะไม่มองว่าเอเอาเปรียบคนอื่นโอ้แค่คิดก็ปวดหัวแทนแล้วครับแต่ว่าที่น่าหนักใจกว่าก็คือเรื่องของการจัดการหนี้สินทั้งหมดทุกคนที่เมาส์กันอยู่ในตอนนี้เนี่ยไม่มีโอกาสรู้แล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะมาตรวจสอบบัญชีเงินสดของประยาอมรรัตน์กับวิมลค่ะเพราะวิมลใช่วิมลก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะตอนนี้เนี่ยโอ้ยวิมลต้องเจอกับอะไรมากมายนะคือทุกอย่างถาโถมเข้ามาที่วิมลหมดเลยเจอสึนามิค่ะแล้วมันไม่ใช่สึนามิเงินอย่างเดียวนะคะอารมณ์แบบ storm search เลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราจะไปแอบฟังคุณแสคุยกับวิมลนะคะคุณผู้ฟังคะคุณต้องเอาใจช่วยวิมลอย่างมากเลยนะคะในเรื่องนี้ถ้าอย่างนั้นไปกันเลยค่ะกับ EP 11ของผู้ดีค่ะคุณแสเริ่มต้นด้วยคำพูดว่าหนูตรวจดูบัญชีเงินสดของคุณพ่อที่มีอยู่ในแบงค์แล้วหรือยังฮะวิมลมองเธออย่างประหลาดใจแล้วก็ว่าไม่ได้ตรวจค่ะทำไมล่ะคะแม่นึกถึงจดหมายของท่านขึ้นได้ฉบับหนึ่งเขียนถึงแม่เมื่อก่อนที่ท่านจะซื้อรถคันใหม่แล้วก็ปรับทุกข์ว่าออกจากราชการแล้วรู้สึกจนลงมากมีหนำซ้ำต้องส่งเงินให้ลูกชายปีละ 4,000 5,000 บาทต้องขม็ดขม่าตัวเป็นเกลียวลงท้ายนินทาตัวของท่านเองว่าเพราะเป็นโรคอยากทำผลประโยชน์ให้แก่ชาติด้วยให้แก่ตัวเองด้วยแล้วก็หลงเชื่อคนง่ายๆด้วยเอาเงินให้เขาตั้งบริษัทนั่นบ้างนี่บ้างฮ่าอยากจะเอาชื่อว่าคนไทยทำบริษัทไทยแต่ลงท้ายทุนเท่าไหร่ก็ศูนย์เรียบสมบัติดั้งเดิมตั้งแต่ครั้งพ่อก็หมดไปเยอะแล้วก็เมื่อรู้อย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะสะสมใหม่ตั้งอยู่ในความประมาทมีเท่าไหร่ก็ใช้หมดเดี๋ยวนี้อัดใจเพราะใช้เงินไม่พอมือก็เมื่อท่านสิ้นไปแล้วเงินเบี้ยบำนาญก็สิ้นไปตามท่านแต่หนูนะหนูจะต้องใช้เงินเกือบเท่ากับเมื่อท่านยังอยู่วิมลนิ่งอั้นไปในที่สุดหล่อนก็สารภาพหนูไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยค่ะหนูนึกว่าหนูไม่เคยทราบว่าท่านเคยอึดอัดเรื่องเงินท่านไม่เคยบ่นให้หนูฟังเลยนิสัยของท่านนะเป็นคนไม่ชอบปรับทุกข์ให้ใครฟังไม่ว่าเรื่องอะไรท่านพูดให้เป็นของขำไปเสียหมดถึงในจดหมายที่แม่เล่าให้ฟังนี้ก็สำนวนไม่เป็นแบบจดหมายปรับทุกข์เลยเขียนเหมือนกับเล่าเรื่องอะไร
ที่เป็นเรื่องบ้าๆที่ไม่ควรเป็นก็เป็นเรื่องที่ท่านเห็นทุเรศนิดหน้าขันหน่อยๆแต่แม่น่ะรู้จักท่านดีถึงได้รู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะหัวเราะเลยหญิงสาวผุดลุกขึ้นจากที่คว้าพวงกุญแจแล้วก็ตรงไปยังห้องหนังสือโดยเร็วคุณแสนั่งรออยู่ครู่หนึ่งครั้นวิมลไม่กลับมาเธอจึงตามไปดูเห็นธิดานั่งอยู่หน้าโต๊ะเขียนหนังสือลิ้นชักโต๊ะนี้เปิดอยู่เกือบทุกลิ้นบานตู้นิรภัยก็แง้มอยู่ด้วยเมื่อคุณแสเดินเข้าใกล้วิมลก็ส่งกระดาษแผ่นหนึ่งให้ดูสัญญาซื้อรถยนต์คันใหม่หล่อนบอกเมื่อเห็นอีกฝ่ายหนึ่งพยายามอ่านเนื้อความจากกระดาษแผ่นนั้นแต่อ่านไม่ได้ด้วยสายตาของเธอเข้าแว่นเสียแล้วหนูไม่อยากทราบว่าท่านซื้อเงินผ่อนคิดว่าใช้ทีเดียวก็เสร็จอีกรถราคาเท่าไหร่ฮะ 3,400 ค่ะใช้คราวแรก 1,000 ผ่อนใช้เดือนละ100โอ้ยหนักอยู่แล้วบัญชีเงินในแบงค์หาได้หรือยังวิมลก้มลงดูในลิ้นชักกลางอีกในระหว่างที่พลิกสมุดและแผ่นกระดาษต่างๆหล่อนก็พูดว่าหาสมุดแบงค์เลยไปพบเจ้าสัญญาหนี้เข้าสมุดคู่มือควรจะอยู่ในเซฟทำไมถึงไม่อยู่มีแต่สมุดเช็คอยู่นี่แล้วค่ะเธอพลิกหน้าสมุดโดยเร็วจนมาถึงหน้าสุดท้ายที่มีตัวเลขอยู่วิมลพูดว่า 5,280 บาทคุณแสนิ่งอยู่วิมลก็นิ่งด้วยหล่อนพลิกแผ่นกระดาษและสมุดต่างๆต่อไปภายหลังจัดของเหล่านั้นแยกไว้เป็นพวกๆใส่กลับเข้าในลิ้นชักตามเดิมลั่นกุญแจลิ้นชักแล้วก็ชวนคุณแสออกจากห้องกลับเข้าห้องนอนวิมลเงียบขรึมไปพักหนึ่งครั้นเข้ามุ้งแล้วก็ตั้งต้นพูดใหม่แต่หาพูดเรื่องเงินหรือสมบัติในสมัยปัจจุบันไม่พูดถึงเหตุการณ์ในอดีตถามถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับเจ้าคุณบิดาในสมัยที่เจ้าหล่อนยังสวมเสื้อกางเกงติดกันสักครู่ก็ทำท่าเหมือนจะหลับคุณแสก็หยุดพูดเพื่อจะปล่อยให้ลูกนอนนิสัยบุคคลบางจำพวกเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่นิสัยสุขุมเมื่อมีความข้องใจและคิดไปไม่ทะลุปรุโปร่งมักจะไม่ชอบบรรยายความคิดให้ผู้ใดฟังถึงแม้ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ที่เคยพูดเข้าใจกันดีและเป็นคู่ปรึกษาที่เห็นอกเห็นใจกันเสมอก็ตามคุณแสกับวิมลเผอิญมีนิสัยต้องกันในแง่นี้อีกเมื่อมีเรื่องเงินมาคล้องอยู่ในความคิดคิดไปยังไม่ได้ตลอดจึงต่างฝ่ายต่างก็เก็บความคิดไว้แต่ในใจทั้งไม่ประสงค์ที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งเริ่มพูดหรือถามขึ้นก่อนด้วยแต่อาศัยที่คุณแสรู้จักนิสัยธิดาของเธอดีนักแต่ไหนแต่ไรมาเธอทายใจหล่อนไม่เคยผิดเธอก็อดสงสัยไม่ได้ว่าวิมลจะนอนหลับได้เร็วเหมือนคืนก่อนหรือฉะไหนครั้งนิ่งดูไปก็ไม่เห็นวิมลขยับขยื่นก็ตัดสินว่าความข้องใจคนในวัยสาวที่จะไม่แรงและลึกเหมือนความข้องใจของคนในปูนปัจฉิมวัย
วิมลคงจะหลับได้ง่ายจริงเธอก็ทอดอะไรใช้ความคิดตามสบายคนเดียวในที่สุดก็พยายามข่มใจจะหลับบ้างยังไม่ทันที่สมองจะหยุดนิ่งหูแว่วเสียงกระซิกกระซิกคุณแสงเงี่ยหูฟังพร้อมกับหันมาดูธิดาจึงจับได้ว่าเธอได้ยินเสียงวิมลสะอื้นอยู่ข้างหมอนนั่นเองหนูจ๋าเป็นอะไรไปละเมอไปหรือจ๊ะเธอกระซิบแล้วเธอก็จับแขนวิมลเบาๆเสียงสะอื้นดังมากขึ้นเมื่อวิมลรู้ตัวว่าซ่อนอาการไม่อยู่แล้วคุณแสใช้ศอกดันตัวขึ้นโดยเร็วชะโงกหน้าเข้าใกล้ธิดาพลางถามว่าเป็นอะไรหนูของแม่พี่โถเห็นนอนเงียบคิดว่าหลับสบายที่แท้ก็แอบร้องไห้เป็นอะไรไปนึกอะไรขึ้นมาแม่อยู่ข้างๆทำไมไม่ปรึกษาแม่ล่ะจ๊ะจับตัวหญิงสาวให้พลิกกลับหันหน้ามาหาเธอวิมลทำตามด้วยความเต็มใจแล้วก็ตอบว่าไม่มีอะไรหรอกค่ะหนูคิดถึงพ่อเท่านั้นเองแล้วเธอก็ซุกศีรษะเข้าในซอกแขนของคุณแสและใช้แขนของตนกอดคุณแสไว้แน่นอีกนานอยู่กว่าแม่ลูกคู่นี้จะหลับได้และเมื่อหลับแล้วก็คงอยู่ในท่ากอดกันเช่นนี้ตลอดรุ่งเช้าจนสายทั้งคุณแสและวิมลต่างไม่ปริปากเอ่ยถึงเหตุการณ์เมื่อคืนนี้แต่ทั้งสองฝ่ายต่างมองดูตากันบ่อยๆโดยที่ต่างฝ่ายต่างได้ตัดสินใจแล้วว่าจะเปิดความในใจออกหารือกันจนกระทั่งตกบ่ายคุณวงนอนหลับอยู่ข้างห้องศพคุณแสกับวิมลจึงจูงมือกันขึ้นชั้นบนและเข้าไปอยู่ด้วยกันเพียง2-2ในห้องหนังสือวิมลเป็นผู้เริ่มพูดขึ้นก่อนทันทีถ้าหนูเอาศพคุณพ่อไปฝังไว้วัดรุ่งขึ้นจากวันทำบุญ7 วันหนูจะถูกว่าไหมคะเห็นจะเป็นบ้างคุณแสตอบน้ำเสียงไม่แสดงความประหลาดใจจนนิดเดียวถูกว่ามากทีเดียวเหรอคะเขาจะว่าหนูเป็นลูกอกตัญญูหรือไม่คะคุณแม่ก็ถ้าเผื่อมันจำเป็นล่ะหนูเอาศพไว้บ้านไม่ได้จะว่ายังไงคะต้องพูดกันเสียก่อนว่าจำเป็นอย่างไรตั้งแต่วันคุณพ่อสิ้นจนถึงวันนี้หนูจ่ายเงินไปรวมทั้งหมด552 บาททั้งค่าเลี้ยงคนถวายพระแจกสนมคนปี่คนกรองแจกผ้าดำคนใช้ซื้อผ้าซื้อเสื้อให้น้องให้หนูเองด้วยอาหารประจำวันด้วยอยู่ในนี้ทั้งนั้นเงินที่อยู่ในมือหมดเกลี้ยงพรุ่งนี้จะต้องไปเบิกจากแบงค์ค่ะวิมลหยุดผ่อนลมหายใจคุณแสนิ่งรอฟังอยู่โดยสงบหญิงสาวอธิบายต่ออีกสำหรับทำบุญ7 วันหนูเตรียมจ่ายของไว้มั่งแล้วแต่ที่ยังไม่ได้จ่ายหรือรับของมาก่อนยังไม่ได้ให้เงินเขาทั้งค่าหมากพลูบุหรี่กัณฑ์เทศอาหารเลี้ยงพระเลี้ยงคนรวมหมดหนูกล่าวว่าอย่างถูกที่สุด300 บาท
เป็นหมดเรียบแล้วค่ะถ้าเราเอาศพไว้บ้านต้องทำบุญอีก50วันก็หมายถึงอีก300บาทนี่ก็อย่างหนึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งบ้านนี้เราจะอยู่ไม่ได้หนูตัดสินใจแล้วค่ะเราอยู่ไม่ได้จริงๆค่ะต้องให้เขาเช่าทำไมหรือคุณแสถามพยายามที่จะไม่ถอนใจแล้วหนูจะไปอยู่กับคุณหรือวิมลสั่นศีรษะสีหน้าสำแดงความเด็ดเดี่ยวยิ่งขึ้นดูราวกับลักษณะของชายที่พร้อมด้วยกำลังกายกำลังจิตหนูอยู่ที่ไหนน้องของหนู4คนต้องอยู่ที่นั่นด้วยแยกจากกันไม่ได้หนูยังตอบไม่ถูกค่ะว่าหนูจะอยู่ที่ไหนแต่หนูรู้แน่ว่าบ้านใหญ่ของเรานี่เราต้องให้เขาเช่าเร็วๆทีเดียวสำหรับจะได้เงินมาส่งให้ค่าเรียนพี่ชายคุณแสหายใจสะท้อนแต่ดวงตาที่จับตาธิดาอยู่นั้นมีแววแห่งความรักความภาคภูมิใจและความปราณีระคนกันอยู่อย่างเด่นชัดหนูจะไม่งอมืองอเท้าให้พี่ชายกลับบ้านเพราะไม่มีเงินจะเรียนต่อให้จบหนูยังจำความรู้สึกของหนูได้ค่ะเมื่อคราวที่คุณอุดมกลับมาถึงกรุงเทพเพราะไม่มีใครส่งเงินให้เวลานั้นหนูยังเด็กกว่าเวลานี้เป็นกองแต่อย่างนั้นแต่หนูเคยรู้หรือเปล่าว่าวิชาที่พี่ชายของหนูเรียนอยู่นั้นถึงไม่สำเร็จตลอดก็กลับมาหางานทำได้คือว่าไม่ต้องให้ถึงขั้น Charter Accountant เพียงแต่ได้ทำงานในบริษัทสัก2ปีหรือ4ปีก็พอใครๆเขาก็ทำกันแค่นั้นโดยมากแต่พี่ชายจะเสียใจเหลือเกินทีเดียวค่ะและหนูก็เห็นว่าหนูไม่ดีพอกับที่คุณพ่อคิดคุณพ่อท่านเคยพูดอย่างหวังเต็มที่ว่าจะให้พี่ชายเป็น CA คนที่4ของกรุงสยามหนูคิดตลอดแล้วว่าถ้าหนูพยายามจริงๆหนูจะหาเงินส่งพี่ชายได้ถ้าหาไม่ได้หนูจะขายของของหนูให้หมดรวมทั้งบ้านนี้ด้วยถ้าพี่ชายเขายอมคุณแสกอดเข่าก้มหน้าหลับตามองเห็นบ้านหลังที่ตั้งอยู่เคียงกับบ้านที่เธอนั่งอยู่นี้บ้านนั้นถ้าเธอไม่ขายเสียเพื่อจะขยายงานของเธอและของน้องทางจังหวัดจันทบุรีให้ใหญ่โตขึ้นบ้านนั้นถ้าเป็นของเธออยู่เธอคงจะไม่ต้องร้อนอกในเรื่องที่อยู่ของวิมลดังที่เป็นอยู่ในบัดนี้เงินที่ต้องส่งให้พ่อวิพัฒน์ทั้งหมดปีละเท่าไหร่คุณแสถามขึ้นภายหลังที่นิ่งเงียบอยู่ครู่หนึ่งแล้วหนูยังไม่ทราบแน่ค่ะเคยได้ยินคุณพ่อพูดว่า 5,000 แต่ส่งเป็นงวดๆ3งวดสำหรับปีนี้เรามีแล้วแต่สำหรับปีต่อไปเราจะต้องตั้งต้นรวบรวมเสียแต่ปีนี้รถหนูก็จะต้องคิดอ่านขายเอาเงินที่ไหนมาผ่อนเดือนละ100บาทหนูจะพยายามขมิดขมแหมทุกสตางค์หนูทำได้หนูไม่ท้อถอยเลยค่ะตัวหนูเองหนูไม่ทุกข์จริงๆเป็นยังไงก็ไม่ทุกข์สงสารแต่คุณพ่อพอสิ้นใจได้7วันก็ไม่มีที่อยู่ต้องไปอาศัยวัดอยู่พอขาดคำวิมลก็สะอื้นน้ำตาไหลพรากออกมาทันทีวิมลพละจากคุณแสทันทีที่น้ำตาแห้งลุกขึ้นไปเขียนตัวอักษรลงในนามบัตรแล้วสั่งให้คนใช้นำไปให้พระบริบาลนามบัตรนี้มีเนื้อความดังนี้คุณอาคะหลานกราบฝ่าเท้าคุณอาออกจากที่ทำงาน
ปรดตรงมาหาหลานหน่อยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งหลานมีงานด่วนที่จะต้องปรึกษาคุณอาค่ะราว16นาฬิกา15นาทีพระบริบาลก็มาถึงบ้านพี่ชายวิมลคอยรับอยู่แล้วชวนคุณพระไปยังข้างห้องศพซึ่งมีผู้นั่งทำงานอยู่แล้ว 2-3 คนบ้างจีบพลูบ้างเจียนหมากบ้างเย็บปักเมื่อนางบริบาลเห็นสามีก็ทักว่าเอ๊ะคุณวันนี้ยังไงมาเร็วจริงพวกกลับจากทำงานก็ตรงมาที่นี่เที่ยวหรือคะก็หลานสาวให้รถไปรอรับอยู่นี่คุณอาหิวไหมคะหลานสั่งให้เขาหาของไว้ให้รับประทานแล้วโอ้ไม่หิวเลยอยากกินแต่น้ำมีธุระอะไรก็ว่าไปวิมลลุกขึ้นไปสั่งน้ำเย็นให้อาเสียก่อนแล้วจึงกลับมานั่งลงแล้วพูดว่าการทำบุญ7วันพิมพ์เสร็จหรือยังคะอ๋อเสร็จแล้วแจกไปกว่าครึ่งแล้วด้วยทำไมเหรอกลัวจะไม่ทันเหรอหญิงสาวกัดริมฝีปากในท่าตรองอย่างลึกซึ้งแล้วก็ตอบออกมาว่าคือหลานตั้งใจจะบรรจุศพคุณพ่อเสียพร้อมกับทำบุญ7วันค่ะผู้ฟังตกตะลึงไปตามกันแล้วดวงตา3คู่พร้อมกันมองตรงไปยังคุณแสราวกับท่านผู้ใหญ่ทั้ง3ลงความเห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันว่าเธอผู้นั้นเป็นต้นคิดเพราะวิมลยังเด็กเกินไปที่จะวิตรฐานถึงเช่นนี้ส่วนคุณแสมิได้สำนึกในความคาดคะเนของผู้อื่นแล้วมัวพะวงแต่ในข้อที่ธิดาเปิดฉากการตัดสินใจของหล่อนในลักษณะเด็ดขาดเกินไปซึ่งในเรื่องที่จะหาผู้เห็นพ้องด้วยไม่ถึงครึ่งของ1 ใน 100เช่นนี้หล่อนควรจะต้องระมัดระวังเป็นอันมากแต่นั่นแหละวัยสาวก็ต้องเป็นวัยสาวถึงจะเป็นสาวที่สุขุมละมุนละม่อมน่ารักน่าเอ็นดูดังเช่นลูกเลี้ยงของคุณแสก็ไม่วายที่จะมีความเร็วความด่วนความพุ่งตรงอย่างที่คุณแสเองก็อดที่จะอกสั่นแทนไม่ได้วิมลอธิบายต่อไปโดยเร็วหลานต้องการจะให้บ้านเขาเช่าสำหรับจะให้เก็บเงินรวมไว้ส่งให้พี่ชายแล้วอีกอย่างหนึ่งการทำบุญ50วัน100วันเชิญแขกมาเป็นร้อยๆก็เสียเงินเปล่าถ้าเก็บศพไว้บ้านไม่ทำก็ไม่ได้ถ้าจะทำน้อยๆก็ทำไม่ได้ไม่สมหน้าไม่สมเกียรติยศถ้าเอาบรรจุเสียที่วัดพร้อมกับทำบุญ7วันทีเดียวแล้วทีหลังเราจะทำบุญเราก็ทำของเราเงียบๆไม่ต้องมีการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเวลาพี่ชายกลับมาก็ทำอีกทีแล้วก็เผาเลยพระบริบาลเป็นคนยิ่งกว่าสุขุมเป็นคนช้าเมื่อหลานสาวพูดจบแล้วก็ยังหารู้ที่จะตอบว่าอะไรไม่คุณวงนั้นก็ไว้ตัวว่านอกวงจึงระงับความที่อยากพูดไว้แต่ในใจคุณนายปลั่งเป็นผู้เฉลยความเห็นขึ้นก่อนก็เงินทองของท่านมีไว้ให้เป็นกองมิใช่ว่าท่านตายไปอย่างไม่มีอะไรเหลือติดบ้านเมื่อไรมันเรื่องราวอะไรถึงจะทำศพท่านบิดา
เป็นผีไม่มีญาติอย่างนั้นล่ะหลานไม่ใช่อย่างนั้นค่ะหลานจะให้ช่างก่อที่ฝังให้งามเรียบร้อยที่สุดให้ทนอยู่ได้3-4 ปีรอพอให้พี่ชายกลับมาแล้วก็จัดการเผาให้สมแก่เกียรติยศของท่านวิมลค้านส่วนพระยาบริบาลก็กล่าวต่อไปก็จะฝังแฝงก็ให้มันเข้าที่ซะก่อนสิรอให้ครบ100 วันซะก่อนละไม่ว่าเลยนี่อะไรตาย7 วันจัดแจงฝังกันแล้วมันน่าเกลียดใครๆเขาจะว่าได้แต่มันไม่ใช่เวลาที่จะมัวห่วงเรื่องใครเขาจะว่าหรือไม่ว่านี่คะวิมลตอบกระแสเสียงของหล่อนทำให้คุณแสหายใจไม่สะดวกยิ่งขึ้นความจำเป็นของเราไม่ใช่ความจำเป็นของคนอื่นความลำบากของเราคนอื่นเขาก็ไม่มีหน้าที่ต้องมาลำบากด้วยเรื่องนี้มันเกี่ยวกับความลำบากของเราก็ถ้าอย่างนั้นจะต้องมาพูดกันทำไมเล่าพระยาบริบาลว่าแล้วก็เมินหน้าคุณวงเริ่มพะว้าพะวังเมื่อเห็นกิริยาคุณพระเป็นเช่นนั้นอดอยู่ไม่ได้จึงกล่าวว่าก็ไอ้ความจำเป็นที่ว่าน่ะมันอะไรกันไม่มีเงินหรือคุณอาผู้หญิงก็บอกอยู่เดี๋ยวนี้ว่ามีก็มีค่ะแต่ไม่พอกับที่เราต้องการในปีหนึ่งคุณพ่อเคยส่งเงินให้พี่ชายราว 5,000 ถึง 5,200 แต่เวลานี้เรามีเงิน 5,000 เศษทำบุญ7วันจะต้องชักมาราว300 50วันอีก300 100วันอีก300หมดเข้าไปเกือบ 1,000 ปีหน้าปีโน้นเราจะเอาอะไรส่งพี่ชายล่ะคะแต่ถ้าหากเราบรรจุศพคุณพ่อเสียเร็วๆเราสงวนเงินไว้600บาทแล้วยังจะได้ค่าเช่าบ้านอีกสมมุติว่าเก็บไว้100วันอย่างคุณอาพระว่าก็เป็น3เดือนเราควรจะได้ค่าเช่าอย่างน้อย250บาทคุณคิดดูสิคะเท่ากับว่าเราหาเงินได้850บาทภายใน3เดือนเจ้าคุณไม่ใช่คนหัวเดียวกระเทียมรีดทั้งพี่ทั้งน้องทั้งลูกทั้งเมียเป็นก่ายเป็นกองไม่ใช่ว่าท่านมีลูกอยู่แต่หล่อนคนเดียวเมื่อไหร่ก็อีกเงินทำบุญคราวละ300บาทหล่อนไม่มีจะทำคนอื่นเขาก็พอจะหาทำกันได้คุณวงกล่าวส่วนวิมลอยากจะสวนคำกลับไปว่าคนอื่นน่ะคือใครเป็นต้นแต่คิดได้ว่าเป็นการหมิ่นประมาทท่านที่ฟังอยู่บางท่านจึงยั้งไว้แล้วตอบว่าข้อนั้นหนูทราบดีแล้วค่ะอย่างคุณหรือคุณแม่หรือใครๆอีกก็ตามคงจะมีเงินทำศพคุณพ่อได้แต่หนูขอให้สงวนเงินนั้นไว้สำหรับรักษาชื่อรักษาหน้ารักษาความตั้งใจของคุณพ่อเองหนูเชื่อว่าเมื่อคุณพ่อท่านออกจากร่างไปแล้วท่านคงไม่มายุ่งกับซากศพของท่านหรือห่วงศพของท่านมากกว่าห่วงการภายหน้าของผู้สืบสกุลหนูพูดแต่เรื่องศพของคุณพ่อส่วนเรื่องเรียนของพี่ชายที่จำเป็นกว่าเป็นกองคุณไม่ห่วงคุณวงคิดในใจว่านี่เพราะฤทธิ์ที่เลี้ยงกันดีนะถึงได้ปากกล้าอย่างนี้ไม่ว่าแม่ว่าเชื้อมันไม่ลดละให้ทั้งนั้นแล้วเธอก็มองไปทางคุณแสด้วยสายตาอันขุ่นก็ไอ้เรื่องนั้นมันอยู่อีกตั้ง2 ปีนี่นะคุณนายปลั่งตอบแทนคุณวงจะรอให้ถึงเวลานั้นเสียก่อนแล้วถึงจะคิดกันอย่างนั้นหรือคะเจ้าสมบัติสำนวนคุณวงเอ็ดขึ้นพระบริบาลเป็นคนมักกลัวเห็นพี่สะใภ้เอ็ดหลานก็กลัวแทนหลานจึงรีบไกลเกลี่ย
เอาแล้วเอาแล้วขึ้นชื่อว่าแม่กับลูกแล้วก็ต้องอย่างนี้เสมอเลยพูดกันไม่ได้พูดเข้าเป็นต้องวิวาทกันเอ้ยนี่แม่ปลางกับสุดใจก็อย่างเนี้ยไม่มีผิดเลยโอ้ยลูกใครเขาก็ไม่เหมือนลูกดิฉันค่ะลูกดิฉันน่ะมันผิดเพศขอเสียเถอะครับคุณอย่าพูดอย่างนั้นเลยแกจะน้อยใจโอ้ยยิ่งกลุ่มๆอยู่นะพูดพลางพระบริบาลก็หันไปทางหลานสาวแล้วก็ถามต่อไปโดยเร็วถ้าจะบรรจุกันจริงจะบรรจุที่วัดไหนล่ะหลานวิมลบอกนามพระอารามหนึ่งโดยไม่ต้องหยุดคิดแล้วพูดติดต่อกันไปหลานจะสั่งให้ช่างไปก่อเย็นวันนี้ค่ะท่านผู้เป็นอาเกือบสะอึกอะไรทั้งที่อากับอาสะใภ้แล้วก็แม่คัดค้านห้ามปรามอยู่เช่นนี้แล้ววิมลยังไม่ได้คิดที่จะยับยั้งเลยเหรอรู้สึกอยากจะเอ็ดขึ้นมาบ้างก็ไม่กล้าเพราะเหตุว่าไม่เคยจึงพูดห้วนแล้วไอ้เรื่องการจะว่ายังไงที่ส่งเขาไปแล้วก็เชิญมาทำบุญ7วันเท่านั้นแล้วยังไงจะไปส่งใหม่อย่างนั้นเหรอส่งยังไงทันพรุ่งนี้สวดมนต์เย็นแล้วคุณอาจดปลายชื่อแขกที่จะเชิญให้หลานเถอะค่ะหลานจะส่งเองหลานส่งได้นะแม่วิมลของแม่นี่แกจะดื้อหัวเห็ดเหมือนพ่อหรือบทแม่จะไปละไม่ยั้งซะเลยคุณแสนึกแล้วเธอก็พูดดังขึ้นว่าหนูจ๋าวันเดียวทั้งพิมพ์ทั้งส่งไม่ทันหรอกเลื่อนไปสัก3อาทิตย์พอให้ครบเดือนไม่ดีหรอจ๊ะเลื่อน3อาทิตย์ก็เท่ากับเลื่อน2เดือนค่ะวิมลตอบน้ำเสียงเด็ดขาดเช่นเดิมด้วยความที่ใจมุ่งจะให้ถึงจุดหมายจงได้ลอนเกือบไม่รู้ตัวว่าโต้ตอบอยู่กับใครเพราะว่าในระหว่างที่ศพยังอยู่เราจะประกาศให้คนเช่าบ้านก็ไม่ได้เมื่อประกาศแล้วกว่าจะมีคนรู้หรือคนต้องการอย่างเร็วที่สุดก็2อาทิตย์เรื่องการ์ดหนูจัดการได้คนอื่นเขาตายเช้ารดน้ำเย็นเขายังส่งกันทันนี่คะถ้าอย่างนั้นก็เลื่อนไปอาทิตย์หนึ่งเจ็ดนี้ทำบุญ7วันอย่างที่กะไว้7หน้าไปทำที่วัดแล้วก็ฝังเลยพอให้มีเวลาคิดที่แบบบรรจุให้งามแล้วก็ทำให้ดีถ้าจะทำพรุ่งนี้มารืนฝังแม่เห็นว่าจะไม่เรียบร้อยแน่วิมลนิ่งตรองอยู่ครู่หนึ่งในที่สุดจึงว่าถ้าทุกคนจะเอาอย่างนั้นหนูก็ต้องยอมคุณนายปลั่งถอนใจยังหมดศรัทธาพระบริบาลสีหน้าไม่ดีกว่าภรรยานักเอื้อมมือหยิบหมวกคุณวงเห็นดังนั้นจึงว่าเดี๋ยวสิคะคุณพระจะรีบไปไหนพูดกันก่อนฟังคารมเขาอีกหน่อยสิคะแล้วเธอเบือนหน้ามาทางบุตรีถามว่าพูดแต่จะเอาบ้านให้เขาเช่าแล้วตัวเองจะอยู่ที่ไหนนั่นสิผมก็อยากจะถามอยู่เหมือนกันเรื่องนั้นหนูต้องปรึกษาน้องๆดูก่อนค่ะหนูอยู่ที่ไหนน้องของหนูก็ต้องอยู่ที่นั่นเพราะคุณพ่อท่านสั่งให้หนูปกครองน้องเว้นเสียแต่ว่าน้องที่โตแล้วเขาสมัครใจจะไปอยู่กับใครที่หนูเห็นสมควรก็ตามใจพระบริบาลสวมหมวกลงบนศีรษะโดยแรงในขณะเดียวกันนั้นมีเสียงห้าวห้าวของชายครึ่งหนุ่มครึ่งเด็กเอ่ยขึ้นว่าคุณพี่อยู่ที่ไหนผมก็อยู่ที่นั่นแหละใครจะว่าอะไรผมไม่แคร์ทั้งนั้น
วิมลหันไปดูทันทีจึงเห็นว่ามานพน้องชายเป็นผู้พูดครั้นแล้วด้วยธรรมชาติของมนุษย์มักจะไวต่อความบกพร่องของผู้อื่นมากกว่าตนเองวิมลรู้สึกว่าไม่พอที่ที่มานพจะกล่าวถ้อยคำอันแสดงถึงความถือใจตนเป็นใหญ่ให้จะแจ้งขึ้นในหมู่ผู้มีอาวุโสสูงเช่นนี้แต่จะทวงขึ้นบัดนั้นก็เห็นว่าไม่เหมาะพอดีกับสุดใจเอ่ยขึ้นว่าลูกครูช่างเหมาะกับต้นบทจริงนะเลือดขึ้นหน้าวิมลแต่หล่อนไม่ได้โต้ตอบหรือแม้แต่จะชายตาดูหล่อนพูดด้วยเสียงอ่อนโยนกว่าในตอนต้นเป็นอันมากหลานเห็นว่าเรื่องที่อยู่ของหลานหรือของน้องๆก็ตามไม่สำคัญเหมือนเรื่องศพคุณพ่อหรือเรื่องการเรียนของพี่ชายถึงยังไม่ได้เรียนปรึกษาแต่คิดว่าเมื่อถึงคราวจำเป็นแล้วก็ที่ไหนที่ไหนก็อยู่ได้ค่ะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดตอบว่าไรก็ใครเล่าจะกล้าตอบคุณพระบริบาลมีลูกถึง7 คนบ้านที่อยู่นั้นแออัดจนจะกล่าวได้ว่าไม่มีที่หายใจคุณนายปลังไม่อาจที่จะถามออกมาในที่นี้ว่าวิมลจะจ่ายเงินช่วยเหลือบ้างหรือไม่ถ้าแม้ว่าคุณนายจะรับเลี้ยงหลานสัก2 คนหรือ3 คนคุณวงหรือบ้านสวนของเธอใหญ่โตก็จริงแต่ที่จะรับเลี้ยงลูกเลี้ยงถึง4เฉพาะอย่างยิ่งลูกเลี้ยงที่เกิดด้วยหนังพร้อมนี่คือวิมลนะคะซึ่งโอ้โหต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มด้วยความเด็ดขาดทั้งที่อายุเพียงแค่21เท่านั้นเองผู้ใหญ่เถียงไม่ทันเลยครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นไม่รู้ข้อมูลเนาะใช่แล้วก็เหมือนวิมลเตรียมการดีเบตมาอย่างดีแล้วใช่ใช่เขาคุ้นแล้วเขาก็กะคำนงคำนวณเอาไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วว่าจะทำตรงนี้เท่าไรหลังจากนั้นจะเป็นยังไงคิดเป็นแบบข้ามช็อตช็อตนี้ช็อตโน้นช็อตนั้นแต่คนอื่นนี่คิดไม่ทันแล้วก็คงรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไอเด็กนี่เนี่ยมันห้าวมันปีนเกลียวเสียละเกินปีกล้าขาแข็งไม่ฟังคำผู้ใหญ่แต่ก็เข้าใจได้ในมุมหนึ่งนะครับเพราะว่าพวกผู้ใหญ่แกไม่รู้ถึงสถานการณ์การเงินตอนนี้แล้วก็ปกติมาเนี่ยก็เข้าใจว่าอ๋อรวยโอ้ยเงินเหลือเฟือต้นปีเพิ่งซื้อรถใหม่ไปเองแล้วก็มีญาติเรียกว่าน่าจะมีคนช่วยเยอะอยู่คือคนอย่างวิมลเนี่ยไม่น่าจะต้องลำบากกระเสือกกระสนอะไรมากมายใช่มีความรู้สึกว่าจะลำบากกระเสือกกระสนไปทำไมกันล่ะเนี่ยไม่ควรจะลำบากถึงขนาดนี้นะคะครับแล้วดูเหมือนว่าผู้ใหญ่จะให้ความสำคัญกับเรื่องของการรักษาหน้าเพื่อที่จะไม่ให้อายชาวบ้านเขาคือมุ่งเน้นที่การรักษาหน้าเป็นหลักนะคะแต่วิมลไม่ได้คิดจากโหมดนี้ใช่เสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ครับประมาณนั้นนะคะแต่วิมลบอกว่าไม่สนใจความเป็นอยู่ของทุกคนต่างหากล่ะหรือว่าความตั้งใจของวิมลและที่สำคัญความตั้งใจของผู้วายชนก็คือคุณพ่ออันนี้แหละสำคัญนะคะคนอื่นน่ะเหรอไม่แคร์จ้ะประมาณนั้นเลยก็ติดตามในตอนต่อไปนะครับว่าวิมลจะดำเนินการได้ตามที่เธอคิดไว้หรือเปล่าใน EP ที่12นะคะว่าวิมลจะดำเนินการไปตามที่หล่อนกล่าวไว้ได้หรือไม่หรือว่าได้อย่างไรนะคะหรือว่าไอ้วิธีการที่วิมลคิดเอาไว้เนี่ยมันจะเจอปัญหาอะไรไหมนะและโดยเฉพาะกับน้องๆที่วิมลตอนนี้วิมลเป็นผู้ปกครองทั้งหมดเลย
แล้วเดี๋ยวนะยังมีปัญหาอีกนะครับแม่พร้อมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าหลังจากนี้ไปแม่พร้อมจะมาอยู่เหมือนกับมาอยู่ให้วิมลสบายอกสบายใจหรือจะไปอยู่อีกทางหนึ่งก็คืออยู่แบบให้วิมลลำบากอกลำบากใจจะอยู่ทางฝ่ายไหนคุณจิตปรินคิดว่ายังไงครับตลอดเส้นทางของนางพร้อมนี่เอาเรื่องอยู่นะครับไม่เคยทำให้ฝ่ายไหนสบายใจเลยนอกจากตัวสามีเองคนเดียวสามีเองก็ไม่เคยสบายใจเหมือนกันนะ แต่นางพร้อมดูเหมือนว่าพร้อมที่จะเป็นตัวตึงแต่ว่าจะตึงแค่ไหนไม่รู้นะคะครับค่ะก็ต้องรอนะคะ EP 12ค่ะกับผู้ดีของดอกไม้สดค่ะทีนี้ทาง YouTube คุณจิตรินมีอะไรอยากจะฝากบอกบ้างคะก็สำหรับใครที่ผ่านมาฟังทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันนะครับก็ฟังได้ปกติทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์จะอัปเดตตอนใหม่ๆเรื่อยๆนะครับส่วนทาง YouTube ก็อดใจรอสักนิดหนึ่งนะครับคิดว่าตอนนี้น่าจะกลับมาอัปโหลดได้ตามเดิมแล้วถ้าตอนไหนช้าไปหน่อยหรือว่าอัปโหลดไม่ทันเนี่ยก็อาจจะต้องขอความกรุณารอสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าทาง YouTube นี่ใช้เวลาทำนานกว่าทางเว็บไซต์แล้วก็ทางแอปพลิเคชันนะครับค่ะรักแล้วรอหน่อยนะคะสำหรับวันนี้ห้องสมุดหลังไมค์ลาไปก่อนค่ะเจอกัน EP หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง